หอมรุ่มรุ่มเลยโอ้ยวันนี้ปาริดาได้นี่มาจะมาแกงใส่ไก่ที่บ้านปาริดาเรียกกะเพราช้างบางคนก็อาจจะเรียกใบยี่หร่าหรือเปล่าโอเคเริ่มแล้วเมนูผัดเผ็ดปลาไก่ใส่ใบกระกะเพราช้างโอ้ยยากแค่ว่าทั่วไปอาจจะเรียกใบยี่หร่าหรือเปล่าเอ้ยปาริดาไม่แน่ใจเด้ออยู่บ้านเรียกกะเพราช้างกะเพราช้างแม่ตามนั่นตามนั่นนึกอยากอยู่ไม่ได้กินนานแหละไปเจอใบนี่พอดีมีไก่อยู่ก็เลยจัดเลยจัดเลยผัดพริกแกงเผ็ดซึ่งมันมีส่วนผสมของกะปิด้วยเนาะด้วยน้ำมันหมูไข่หอมก็ไม่ใส่น้ำมันหมูเยอะเท่าไหร่เนาะแกงป่าส่วนมากจะเป็นแห้งๆไม่ฉ่ำน้ำมันเท่าไหร่ใช้เนื้อไก่ไข่นะคะซึ่งเนื้อมันจะคล้ายๆไก่บ้านก็เอาแต่ส่วนเนื้ออย่างเดียวถ้าเขาแห้งเราก็เติมน้ำได้นะคะเติมน้ำนิดนึงแล้วก็ทำไงก็ได้ให้เขาสุกอาจจะปิดฝาทิ้งไว้สักพักนึงให้เขาสุกให้ 100% ส่วนมากมันจะเป็นเนื้อสับมากกว่าไก่สับนกสับกบสับอะไรพวกนี้นะมันก็จะสุกเร็วถึงจะบอกว่าผัดป่ายังไงนะปาริดาก็ติดรสชาติของคนกรุงเทพก็ต้องใส่รสดีนิดนึงน้ำมันหอยหน่อยนึงน้ำตาลตัดอย่างเงี้ยคือกินรสชาติตามใจปากตัวเองแต่สิ่งที่จะได้เหมือนป่าก็คือกะเพราช้างนั่นแหละค่ะเดี๋ยวให้สุกให้ดีเพราะว่าเราทำเนื้อชิ้นไงเราต้องคั่วนานนิดนึงแต่ถ้าสับเงี้ยโอ้ก็จะสุกเร็วยังไงคะหน้าตาวัวหอมมากมากป่าไม่ป่าดูเอาเด้อบันเต็มไปด้วยใบกะเพราช้างใส่อย่างเยอะนี่หอมขั้นสุดเลยโอ้หอมจนคิดฮอดกันต้นกะเพราช้างอยู่เดินอยู่บ้านตะคองเลยเนาะสวนในบ้านน่ะแม่โอ้ยคิดฮอดบ้านเลยเด้อวันนี้บ่ได้กลับบ้านโดนเลยคิดฮอดต้นกะเพราช้างอ่ะเด้อบ่ะจำได้อ่ะมันมีอยู่ต้นเดียวอ่ะในบ่อสวนบริเวณบ้านน่ะต้นใหญ่สูงท่วมหัวเลยล่ะเกือบท่วมหัวเลยล่ะโอ้ยคิดฮอดบ้านคิดฮอดบ้านโอ้ยกับเขาพร้อมแล้วเด้อว่าแต่เขาอยู่ใส่หอมรุ่มรุ่มเลยโอ้ยมากมายมากมายเขาอยู่ไสเขาอยู่ไสเขาสิกินยังกับมานั่งเขาตลอดตลอดตลอดเขาสิกินยังกับมานั่งเขาตลอดชอบจริงๆค่ะปาริดาชอบมากโอเคเขามาแล้วเขามาแล้วโอเคโอเคมาเด้อเพื่อนๆมากินข้าวกับปาริดาเด้อนี่ผัดเผ็ดไก่ไข่อ่ะค่ะมันก็ซุ้งอันคือไก่บ้านนั่นล่ะบ่สับเด้อบ่สับเสียงมันดังหั่นเล็กๆเอาหอมใบกะเพราช่างอีกบางคนเขาเรียกอะไรอ่ะกะเพราควายว่างั้นอ่ะก็มาเห็นใน YouTube นี่แหละเรียกกันไปต่างๆนานา
บางคนอาจจะถามหาไข่ดาวเนาะปกติกินปลาป่านี่จะไม่มีไข่ดาวนะกระชายพริกไทยอ่อนความอร่อยนี่สุดจะบรรยายเพราะว่าปาริดาก็แต่งรสตามที่ตัวเองชอบด้วยฮ ทั้งน้ำมันหมูทั้งรสดีแต่นิดเดียวนะกลัวมันเสียรสน้ำมันหอยน้ำตาลเนี่ยแอบใส่อย่างละนิดละนิดกลัวมันจะเสียรสชาติไอ้ความเป็นป่าๆไปแซ่บหลายพี่น้องแซ่บหลายหลายนี่ยังถือไก่ซุ้งอันเหนียวเหนียวสู่ฟันในจักหน่อยนี่โอ้โหเนี่ยอยู่กรุงเทพก็จริงนะแต่ปาริดาเนี่ยหากินแต่ไก่เนี่ยแหละไก่ไข่เนี่ยแหละมันไม่ค่อยมีมันเนื้อมันเหมือนไก่บ้านไก่บ้านถ้าเอามาขายตรงตลาดนัดนะแพงมากแต่ถ้าเราไปซื้อตลาดสดใหญ่ก็ไม่แพงเท่าไหร่ซื้อกินได้อยู่แซ่บไลท์แซ่บไลท์แห้งเขียวโดนพี่ใจอ่อนกระแซะไปอีกแบบทำกินเด้อพี่น้องกินให้ดูพอสมควรพอเพื่อนๆเจริญอาหารเนาะจะได้หิวข้าวไง นะขอบคุณมากๆที่มารับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าต่อไปนะ Thanks so much my friend see you next video this is the chicken นะ spicy okay see you next bye bye